สนับสนุนโดย Air c a r เร p ยคอปเปอร์ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับนี่คือ t ช n World Today วันนี้วันเสาร์ที่5สิงหาคม2566นะครับ รูปแบบรายการวันเสาร์คือการหยิบเอาเรื่องฮอตในรอบสัปดาห์มาเพิ่มมุมมองของบรรณาธิการข่าวต่างประเทศเทเยนช่อง16และนักวิชาการนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษดาสาราทองและคุณทันชนกจงยศยิ่งนะครับหัวข,ข้อที่เลือกมาชวนสองท่านพูดคุยนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของรัฐประหารที่ไนจอเร์ซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่คือสงครามตัวแทนนี่คือศึกชิงแร่ยูเรเนียมซึ่งเป็นทรัพยากร ที่มีค่ามหาศาลของประเทศไนเจอร์หรือเปล่านะครับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลแต่ทําไมประเทศยังย,งยากจนและทําไมถึงเกิดรัฐประหารและจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อมีตัวละครอย่างจีนอย่างรัสเซียเข้ามาอยู่ในสมการนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของทรัมป์ครับ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเดินทางไปขึ้นศาลที่ D&C ด้วยนะครับซึ่งเราก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าศาลของสหรัฐนั้นกลั่นแกล,กล้งทรัมป์หรือเปล่า <S <S <ๆ>เพราะว่าทรัมป์บอกว่านี่เป็นการกลั่นแกล,กล้งทางการเืินนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นมหากราบและพูดกันทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ยุทธศาสตร์ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับทำให้เราตั้งชื่อของหัวข้อสนทนานะครับว่ายูเครนเกมออฟ o n e s มีการใช้ดโดรนกันมากขึ้นนะครับทั้งฝั่งรัสเซียที่ถูกจู่โจมและในฝั่งของยูเครนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาดูล่าสุดกับเรื่องของสงครามยูเครนรัรสเซียกันด้วยในรายการวันนี้นะครับก่อนอื่นไปทักทายทั้งสองท่านกันก่นกอนเลยนะครับคุณธนนันชนกและดรเจษดาสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนีเจหรือนเจอร์ ก็ถ้าภาษาฝรั่งเศสก็นิดีแชร์แล้วถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเราก็เรียกไนเจอร์กันนะคะก็เป็นอดีตอนาณานิคมของฝร,รั่งเศสซึ่งในแอฟริกาตะวันตกมีอยู่หลายชาติเลยรจริงจริงแอฟริกาเหนือด้วยนะคะที่เป็นอดีตอนาณา,านิคมของฝรั่งเศสค่ะครับซึ่งปัจจุบันก็ดูเหมือนจะเป็นอิทธิพลของจีนมากกว่าฝรั่งเศสนะครับในทวีปแอฟริกาแล้วไนเจอร์เนี่ยก็เป็นแลนด์ล็อกนะครับ,ค,รบคือไม่มีทางออกทะเลแต่มีประเทศ เพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ก็มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจอย่างไนจีเรียเนี่ยก็กระทบจากการปิดพรมแดนหลังจากเกิดรัฐประหารด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะไรคือเชื้อของการเกิดรัฐประหารในครั้งนี้ครับค่ะก็อาจารย์จิตจะก่อนไหมคะก<ะ>็พูดถึงความสําคัญของไนเจอร์ก่อนละกันนะไนเจอร์ Niger เนี่ยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหูกับคนไทยสักเท่าไหร่นะแต่ถามว่าไนเจอร์มีความสําคัญยังไงนะอย่างที่คุณอารินบอกมาสักครู่เนี่ยนะครับว่า นาเจอเนี่ยอยู่ภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศสคล้ายๆกับหลายๆประเทศในแถบนั้นนะอยู่มา60ปีนะเพิ่งจะได้รับเอกราชไม่นานเพิ่งจะมีการเลือกตั้งแล้วก็รัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการผ่านส่งผ่านนะจากการเลือกตั้งอย่างสันติแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยนะครับตัวของรัฐบาลที่เพิ่งโดยนยึดอำนาจไปเนี่ยก็ถูกพิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าโปรโตะวันตก โปรฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ถูกใช้เป็นหนึ่งในข้ออ้างนะนะครับของผู้ก่อ,อก,การรัฐประหารเนี่ยว่าเนี่ยแหละเพราะคุณโปรโตะวันตกมากเกินไปขนาดไหนครับคือมีฐานทัพนะฮะของทางฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่ไนเจอร์ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอีกข้ออ้างหนึ่งที่เขาบอกนะฮะทีนี้นอกเหนือจากความสําคัญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่คุณวารินบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแลนด์ล็อกแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดตรงนั้นเนี่ยนะครับไนเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปราการด่านสุดท้ายของตะวันตกแล้วนะ เพราะว่าประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาลีบูกินาฟาโซน,นี่ไปหมดแล้วนะฮะโดนปฏิวัติรัฐประหารไปหมดละดังนั้นเนี่ยไนยเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสุดท้ายของชาติตะวันตกทางแถบนั้นนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2วาดรินเกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าไนาเจอร์เนี่ยเป็นผู้ส่งออกแร่เอิร์ธนะโดยเฉพาะยูเรเนียมซึ่งเป็นสารตั้งต้นสําคัญในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานประมานูเนี่ยนะครับไนเจอร์เนี่ย เป็นอันดับที่7ของโลกนะในการส่งออกไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคําถามตามมาเหมือนที่ครัวเดนพูดมาสาักครู่นะว่าเอ๊ะส่งออกอถ้าสําคัญขนาดนี้ทำไมยังจนอยู่จริงๆมันก็มีทฤษฎีขึ้นมารองรับนะครับคือถ้าเรามองแล้วเนี่ยชาติอนานิคมเนี่ยก็เหมือนเป็นคอ r e country ก็คือเป็นประเทศที่มาถึงปุ๊บก็มาเอาโนฮาเอาเอาอทคโนโล,โลยีต่างๆเอาไปในขณะที่ประเทศที่เป็นประเทศที่เป็น ผู้ที่ถูกปกครองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า periphery country หรือประเทศที่ต้องคอยป้อนทรัพยากรเหมือนที่เราเคยคุยกันคำว่า banana republic เป็นต้นก็คือว่าคุณมีทรัพยากรแต่คุณไม่รวยอะ่ะเพราะคุณอะ่ะต้องคอยป้อนให้กับประเทศเจ้าอาณานิคมหรือประเทศที่มี know how ตลอด อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าทําให้ผู้ก่อการรัฐประหารเนี่ยบอกว่าทําอย่างเงี้ยคุณตามชาติตะวันตกแบบเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ประเทศก็ไม่รวยก็ไม่เจริญสักทีหนึ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้ออ้างที่นํามาสู่การรัฐประหารครั้งนี้ครับพือผมเห็นข่าวเห็นการวิเคราะห์ของสื่อตะวันตกนะครับที่เขาก็บอกว่าเนี่ยฝรั่งเศสมีตุนไว้แล้วละสองปีนะครับยังอยู่ได้โดยที่ยังไม่ต้องนําเข้าจากไนเจอร์แต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็มองว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่า s a n c t i ความบาดไนเจอร์เพราะรัฐประหารแล้วเขาจะอยู่อย่างไรบอกก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก็มีจีนกับรัสเซียร,รอที่จะซื้ออยู่ด้วยเช่นเดียวกันคือเรื่องของไนเจร์เนี่ยค่ะตอนแรกตอนที่เกิดรัฐประหารเนี่ยนะคะเราก็มองข่าวนี้แบบอ,อยู่ไกลเกินไปคนไทยคงไม่ได้สนใจหรอกนะคะคคแต่พอเข้ามาดูรายละเอียดเนี่ยไปไปมา,มาแล้วอ้าวมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรัฐประหารในไนเจอร์แล้วเพราะว่ามันมันกลายเป็นอ,อย่างบางบทความเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเลยนะว่า หรือว่าไนเจอร์เนี่ยมันจะคือสมอรภูมิสงครามตัวแทนแห่งใหม่มระหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียนะคะคือคือทำไมเป็นรัสเซียก่อนไม่ใช่จีนทั้งทงที่จีนเข้าไปที่แอฟริกาเยอะนะคะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมีความเข้าไปเกี่ยวข้องกับแอฟริกาค่อนข้างมากโดยเฉพาะแอฟริกาตะวันตกซึ่งเกิดความไม่สงบเยอะแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องผ่านกลุ่มนักรบรับ,รบจ้างเวกเนอร์อซึ่งเวกเนอร์เนี่ยก็เข้าไปรบนะคะไปรับจ้างรบแล้วก็ไปให้ความดูแลด้านความมั่นคงคือคุณต้องการบริการอะไรด้านความมั่นคงอ่ะเวกเนอร์จัดให้คือแต่เด ชวยที่ซีเรียใช่ไหมคะแล้วก็มีล่าสุดก็คือที่ยูเครนใช่ไหมคะตอนนี้เวก ner เนี่ยก็คือเหมือนเป็นอีกปีกหนึ่งของรัสเซียในอีกมุมหนึ่งที่เข้าไปในแอฟริกาก่อนซึ่งแน่นอนว่าแอฟริกาเนี่ยหลายๆประเทศก็เห็นความสําคัญของแอฟริกาโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากร,รที่แอฟริกามีเยอะนะคะกับอีกส่วนหนึ่งค่ะการที่เวกเนอร์เข้าไปอาจจะเป็นตัวแทนรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการในนั้นเนี่ยนะคะเป้าหมายของรัสเซียก็คือว่า ตรงนั้นเนี่ยมีหลายประเทศไงแล,แล้วหลายๆประเทศเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับชาติเหล่านี้ดีเวลามีอะไรต้องลงมติในเวทีระหว่างประเทศม,มันก็คือหนึ่งเสียงนะก็สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งคุยเรื่องเอไปหา ปูตินที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลยใช่ไหมครับไปไปพบกันกับทวีปแอฟริกาก็เห็นบทบาทของรสัสเซียในในซีกโลกนี้เพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะคือตอนนี้พอเกิดสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บแล้วนะคะที่มันเกิดขึ้นอย่างที่มาลีบูกินาฟาโซลแล้วก็กินีนะคะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุรัฐประหารใน3ชาติแอฟริกาตะวันตกนี่คือประเทศที่4ในช่วงเวลา3ปีเองนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพอรัฐประหารได้แล้วเนี่ยอกองทัพของแต่ละประเทศ เขาก็ขับไล่กองทัพต่างชาติที่ประจำการอยู่ในนั้นแน่นอนก็คือกองทัพฝรั่งเศสหรืออาจจะมีกองทัพชาติตบ,บ้างของอเมริกาบ้างก็ถูกขับไล่ออกในส่วนของไนเจอร์ก็ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ลังมีเสียงเรียกร้องว่าให้ขับกองทัพของฝรั่งเศสกับอเมริกาออกไปซึ่งมีอยู่ที่ไนเจอร์ประมาณ2,000กว่าคนน่ยนะคะคือคือจริงๆแล้วม,มันมีหลายเรื่องที่มันซับซ้อนคือไม่ใช่จู่ๆว่าคนจะลุกมาก่อรัฐประหารคือในชาติแอฟริกาเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนมีปัญหาเยอะนะคะประชาธิปไตยก็มีปัญหาคือทุก ทุกกลไกความเหลื่อมล้ำอะไรทุกอย่างมันมีปัญหาที่ทำให้เกิดการรัฐประหารได้ค่อนข้างง่ายบวกกับกระแสคือหลายๆชาติที่มีรัฐประหารเนี่ย กระแสที่เกิดขึ้นตามมาคือกระแสต่อต้านอาณานิคมเก่าอย่างฝรั่งเศสด้วยว่าคุณมาเอาทรัพยากรของฉันแล้วคุณก็ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้บลาๆลาบลาคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นเนี่ยตำหนิทางฝรั่งเศสแล้วก็น่าชวนตั้งคําถามนครับว่าอาจารย์เจตบอก60กว่าปีแล้วใช่ไหมครับที่ได้เอกราชมาแล้วก็เป็น1960ก่าก็63ปีใช่ไหมครับแล้วคือแสดงว่าอะไรฮะประชาธิปไตย มีปัญหาเหรอครับทำไม,มา<อ>คือคือ,คอนอกจากนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของประชาธิปไตยแล้วนะคะยังมีเรื่องของกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายที่เป็นเอฟเฟอร์ uh, ate, เรียตเรียกว่าอะไรเป็นเชื่อมโยงกับ Al ida, อัลกออิดะนะคะเ<อ>ชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม<อ>คือถามว่าทําไมกองทัพชาติวันตกไปอยู่แถวนั้นเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเป็นแกนนําตรงนั้นคือเราจะถ้าได้ยินในข่าวจะเรียกว่าซาเฮลิเจียนใช่ไหมคะ<อ>จะมีหลายๆประเทศซึซ่งรวมถึงในเจร์ด้วยมาลีด้วยเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธอยู่แล้วก็ ทางตะวันตกก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวมาช่วยปรับปรามเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็คือการเสียพื้นที่หลักเหมือนกันของฝรั่งเศสของฝั่งตะวันตกเพราะว่าไนเจอร์คือเหมือนเป็นเป็นหัวหอกในการร่วมสู้รบด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าไนเจอร์ตอนนี้กําลังจะเลือกทางแวกเนอร์ทางรัสเซียเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยในการสู้รบตั้งกลุ่มก่อการร้ายแทนแต่ทีนี้ปัญหานี้นะคะมันทําให้เกิดมีการตั้งคําถามตามสื่อฝรั่งเศสด้วยเช่นเดียวกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งเศสอ,อ่ะคุณไปบริหารจัดการอีท่าไหนทําไมชาติอดีตอาณานิคมของคุณกลายเป็นปัญหา,านี้ทั้งหมดมถ้าเราจะคือจริงๆเราเคยพูดกันขำๆในกลุ่มคนฝรั่งเศสไงว่าคนฝรั่งเศสทําไมไปเป็นเจ้าอาณานิคมที่ไหนประเทศนั้นแบบพอฝรั่งเศสถอนออกมามีปัญหาทั้งนั้นเลยคุณดูอินโดจีนนะรหรือว่าแม้กระทั่งแอฟริกาคือจะไม่เหมือนกับคอมอมอนเวลธ อ่าคือมันจะมีปัญหาตามมายเยอะแล้วทีเนี้ยสื่อฝรั่งเศสอย่าง France ว4นด้เขาก็ทําบทความนะว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมทำไมเราเข้าไปแล้วเราเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมมันก็คือคําตอบเรื่องของการคอรัปชันการปัญหาทางการเมืองอที่ที่นำไปสู่ความไม่พอใจของประชาชนแล้วอีกอันนึงที่สื่อฝรั่งเศสก็ตั้งคาถามคือคุณได้ทิ้งอะไรไว้ให้เขาไหมอย่างเช่นก่อนที่คุณจะออกมาเนี่ยคุณได้ช่วยสร้างรากฐาน ความมั่นคงหรือเถรษภาพาทางการเมืองหรือสถาบันหลักต่างๆของชาติไว้ให้เขาไหม,อ,มอันนี้เป็นคําถามหนึ่งนะคะแล้วคุณเข้าไปเนี่ยคุณอพอพอแยกเป็นเอกราชใช่ไหมคะมคุณก็เข้าไปอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะอยู่ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกันใช่ไหมแล้วคุณได้ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ ที่มันเพียงพอต่อความต้องการเขาจริงๆไหมก็มีคําถามมาเหมือนกันคําตอบมันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยคือถ้าป่านนี้คุณช่วยจริงเนี่ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าประชากรหรือว่าพลเมืองของประเทศนั้นก็ควรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะคุณมิกกี้พูดเรื่องแบบเปรียบกับ o อ m o n w เ a l t h เนี่ยคือนึกภาพอินเดียอะไรอย่างี้ฮะว่าอังกฤษก็วางรากฐานต่างๆการศึกษาการศึกษา In ินฟราสต u ัคเจอ สถาปัตยกรรมหลายๆอย่างนะครับก็คือ,อเขาก็สร้างไว้ดีแล้วอินเดียก็สามารถที่จะแบบวัาทยานขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันข,ของแอฟริกามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือวิธีการที่เจ้าอาณนาน,นิคมโดยชาฝรั่งเศสใช้ในแอฟริกาคือดี d e ท n d r u รูก็คือว่าคุณไปแบ่งแบ่งตามแต่<ะ>แตน,นี้ Commonwealth ก็ใช้นะครับใช่ใช่แต่ว่าอังกฤษก็ใช,ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคุณไปดี v i d e เนี่ยคุณไม่ได้ดี v i d e ตามอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์นี้ให้มาอยู่เเปป็นนระทศี้คื เส้นแบ่งเขตรัฐต่างๆเนี่ยมันถูกแบ่งตามแบ่งตามปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของการการว่าชาติพันธุ์นี้จะเป็นใหญ่หรือว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเช่นโซมาเลียอย่างเงี้ยที่กลายเป็นว่ากลุ่มที่โชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับกลายเป็นผู้ปกครองแล้วก็กลายเป็นปัญหาตามมาอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องการดีวายแอนดูซึ่งแน่นอนว่าเจ้าในนิคมเนี่ยทำเหมือนกันหมดแต่ว่า ตอนนี้ต้องกลับมาดูที่ฝรั่งเศส <หา S 1> คุณทํายังไงคุณแบ่งยังไงไมายจริงๆพราะคนฝรั่งเศสก,ก็ก็มองว่าเอ่ง,องยังหา,หาแล้วก็พอการสูญเสียที่มั่นแบบนี้ที่เป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันทำให้เสียรางวัลทางการเมือง ของมาครงด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวมาครที่ผ่านมาจะเห็นเขาพยายามเดินสายไปทางแอฟริกาแล้วเวลาเขากล่าวอะไรในเกี่ยวกับที่ประเทศฝรั่รงเศสเนี่ยเขาจะพูดถึงซาเฮลิเจียนเยอะเขาจะพูดถึงบทบาทของฝรั่งเศสที่เราต้องไปช่วยพิทักษ์ความมั่นคงที่นั่นแล้วดูซิเนี่ยสามปีเนี่ยอ,อันนี้คือประเทศที่4แล้วท,ที่เหมือนไม่รักษาไม่สามารถรักษาฐานที่มั่นได้คือตอนนี้สิ่งที่พยายาม พยายมยันไม่อยู่นะคือฝรั่งเศสกับสหรัฐบอกยังไงก็ไม่ถอนทหารออกจากไนเจอร์แม้ว่าทางฝั่งไนเจอร์จะเรียกร้องแล้วทางฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็มีการตั้งคําถามนะคะว่าแล้วที่เราเอาทหารไปไว้ที่นั่นนะ่ะมันช่วยเขาได้จริงไหมคืออย่างคุณคงทหารไว้เป็นพันที่ไนเจอร์คุณก็ยังไม่สามารถปราบกลุ่มก่อการร้ายได้ ทางคนในเจ้าเองก็มองว่าอพอเราปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์มีข้อตกลงทวิภาคีแทนใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เป็นอาณานิคมกันแล้วเขาก็มองว่ามันก็เป็นข้อตกลงที่มันโบราณบนพื้นฐานที่ฝรั่งเสได้ผลประโยชน์มากกว่ามันควรจะมีการพิจารณากันใหม่ไหมอันนี้คือคนทั้งถิ่นนะแล้วพอมันเกิดรัฐประหารปุ๊บเนี่ยภาพคือคนออกมาตามท้องถนนแล้วไปบกุบกบกชูธงชาติรัสเซียครับไม่ดีเลยอะต้อนรับรัสเซียเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยวักเนอร์นี่เขารับจ้างเฉพาะรัสเซียไหมฮะ God! ตามถ้าตามข่าวที่เราเห็นก็คือรับจ้างเยอ่มนไหมส่วนใหญ่่เขาอาจจะฟรีแลนซ์ก็ได้นะคุณคนเราก็รับจ้างได้แล้วแล้วแต่นานจ้างหรือว่าแล้วแต่นายจ้างแต่ว่าภาพที่ออกมาไม่ดีจริงๆเพราะว่าการว่ากลุ่มผู้ที่สั่สนการการรัระหารเนี่ยไปรวมตัวกันที่สารทุกฝรั่งเศสไปกันเป็นโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะแล้วก็ไปเผาธงชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วชูธงรัสเซียซึ่งตัวเนี้ยมางโครงก็บอกเลยว่าเนี่ยรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วรถแถบนั่นแถบแอฟริกาตะวันตกเนี่ยเกือบจะ เกือบจะหมดแล้วนะไปทางรัสเซียครับไปทางรัสเซียแล้วคือตะวันตกก็ต้องถอยร่นมายังมีบางชาตินะอย่างเช่นในจีเรียแล้วก็ชารติที่ฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะแล้วอย่างชารติเนี่ย ก็ถูกมองว่าน่าจะเป็นประการด่านสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าชาร์ตเนี่ยคือตัวแอนตี้ลสเซียโดยตรงเลยแล้วในเีรียก็ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประาหารในไนเรีเนี่ยพอเกิดรัฐประาหารเนี่ยสั่งตัดไฟนะไม่ส่งไฟให้ให้ไนเจอร์คนไนเจอร์ก็ไม่มีไฟใช้อีกเพราะว่าไนเจอร์เนี่ยประมาณ70-80%ต้องนําเข้าไฟฟ้าจากไนเรียแต่มันน่าเสียใจที่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยไปในลักษณะ,ะของการ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอดีตอนานิคมมากกว่างครคือไปทุ่มน้ําหนักที่เรื่องของยูเรเน<ะ>ียมแทนที่จะพูดถึงความเดือด<ะ>ร้อนของประชาชนประชาชนเพราะว่าก็แน่นอนสื่อที่ทําข่าวก็เป็นสื่อของ ค่ะนานิคมอยู่แล้วคือคือตอนนี้น่าสนใจตรงที่ว่ากลุ่มชาติแอฟ,ฟริกาเนี่ยแอฟ,ฟริกันด้วยกันยจะทำยังไงนะ,ะมันมีกลุ่มที่ชื่อว่าอีโควัสใช่ไหมคะครประชาคมเศรษฐกิจแอฟ,ฟริกาตะวันตก15ประเทศเนี่ยกลุ่มนี้ก็ออกมาแสดงบทบาทเต็มที่เลยเพราะว่า,ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ฝั่งตะวันตกด้วยใช่ไหมคะก็ประกาศคว่ำบาตรทางการค้าทางการเงินต่อไนเจอร์นะคะแล้วก็มีการขู่ด้วยว่าถ้ามันจําเป็นจริง,รง,รงอาจจะต้องใช้กําลังทางทหารนะ ประธานาธิบดีไนเจอร์เนี่ยบาซูมใช่ไหมคะคือคเป็นประธานาธิบดีที่โปรโตวัตกตแบบที่อาจารย์เจดบอกทีนี้ถามว่าแล้วมันจะยังไงต่อนะคือเหมือนอย่างที่คุณวารินบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าไนเจอร์มาในแนวนี้นะคือมาทางโปรอตอนนี้เขาบอกว่าพูดเล่นนะอยู่สามฝั่งด้วยกันนะก็คือมีตะวันตกนะครับมีรัสเซีย แล้วก็มีจีนด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยคือเขาก็ลงทุนไปกับภูมิภาคน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับอาธินี้ถามว่าถ้ามองกันสมนการอย่างง่ายๆว่าใน,ในเมื่อตะวันตกเนี่ยถ้าบอกว่าคุณจะคว่ำบาตรคุณไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าทางฝั่งของรัสเซียกับฝั่งจีนจะเข้ามาเลยไหมมีคนวิเคราะห์นะครับบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นเสมอไปเพราะว่าโอเคอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการหลายครั้งแล้วว่าชาติตะวันตกเนี่ยก่อนที่คุณจะไปช่วยอะไรใครเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีมันเช็คลิสต์ว่า รีจิมของคุณแนวคิดของคุณค่านิยมของคุณสอดคล้องกับค่านิยมของเราหรือเปล่าถึงจะไปช่วยใช่ไหมครับอีกตอนนี้เห็นบอกว่าฝรัง่งเศสก็ตัดความช่วยเหลือนเจอร์ไปหมดแล้วนะครับทีนี้จีนล่ะจีนเองเนี่ยเขาไม่ได้แคร์เรื่องค่านิยมคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่รายวิดีทางทางด้านเคยบอกว่าหนูไม่ว่าแมวจะสีอะไรก็สามมควหยจับหนูได้อะประมาณอย่างนั้นนะไม่ว่าคุณจะ มีระบอบรีจีมอะไรเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะถ้าคุณสามารถคุยเรื่องผลประโยชน์กับจีนได้จีนก็โอเคแต่สิ่งที่จีนกังวลมากๆคือเสถียรภาพทางการเมืองตอนนี้นเจอร์ยังฝุ่นตลบอยู่เลยอะยังไม่รู้แล้วใครจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้จีนจะยังไม่ผีผามเข้าไปแน่แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมว่า Approach ของจีนเนี่ยน่าจะไปสู่สันติภาพมากที่สุดถ้าเทียบกับ สามฝ่ายที่อาจารย์เจตพูดถึงเพราะว่ารัสเซียมีวัคเนอร์นั่นคือสองครามแน่นอนเพราะว่าหลายพื้นที่ในโลกละ<ช>ที่เป็นสงครามตัวแทนร,ระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกนะครับแต่ว่าจีนเขาก็จะมี1แถบหนึ่งเส้นทางเ้ว<ช>ที่เราก็เห็นตลอดในหลายๆประเทศในแอฟริกาหรือแม้แต่ประเทศอื่นที่ one belt one road นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะไปเน้นให้มั่งค<ำ>ั่งไปด้วยกันมากกว่าถึงแม้บางประเทศอาจจะอึดอัดอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องอิตาลีที่แบบว่า คนที่ออกมาววยวายเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพาณนนิชย์ด้วยซ้ำาจะเป็นกลาโหมมาบอกว่าเราเสียเปรียบมากกว่าในการอยู่กับ one belt one road กับทางจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็มองว่าเอะมันมันใช้หน้าที่ของกลาโหมที่จะมาพูดเรื่องความเสียเปรียบในเชิงเศรษฐ,ฐกิจกับจีนหรือเปล่ามันน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าล่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าแต่ว่ามันก็เข้าไปแทรกแซงในโครงการของจีนเพราะฉะนั้นไนเจอร์ยังไงต่อไปฮะ จะเลือกใครฮะนี่แหละครับจะเลือกรสเซียหรือจีนหรือยังไงดีฮะบรรดานักวิเคราะห์ตามแลนล็อกซะด้วยบรรดานักวิเคราะห์ตามสื่อต่างๆก็มองว่าแอฟริกาตะวันตกในตอนนี้เขาคงอาจจะอยากจะหันหลังให้กับตะวันตกอยากลองอยากลองอยากลองหุ้นส่วนใหม่ จีนรัสเซียลองดูอะไรใหม่ๆบ้<ช>างเพราะว่าตะวันตกก็มาอยู่นานแล้วปัญหาก่อการร้ายความมั่นคงก็แก้ไม่ได้ความร่ำรวยก็ไม่ได้รวยขึ้นงั้นลองงั้นลองแบบใหม่ดีไหมแต่ที่น่าสนใจนะคะเวกเนอร์ Wagner เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากจะอยู่ตรงไหนคือ,ค,อคือเรื่องนี้บทวิเคราะห์ก็บอกว่า รัสเซียก็ได้เพราะว่าได้พันธมิตรในแอฟริกาเพิ่มแล้วแบกเนอร์ได้อะไรนะคะแบกเนอร์ได้เงินได้เงินแบ็กเนอร์คือธุรกิจและและและหน้าต่อรองกับรัสเซียด้วยใช่แล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะเขาเข้าไปแอฟริกามาพักใหญ่แล้วตอนนี้เขามีนักรบรับจ้างอยู่ในแบกเนอร์เอออยู่ในแอฟริกาประมาณ5,000คนก็เป็นธุรกิจที่เป็นล้ำย้ายธุรกิจอีกนะครับเป็นล่ําเป็นสันเป็น global business แล้วนะครับฉะนั้นยังต้องคบปูตินต่อฮะยังยังเลิกต้องจับมือคบปูตินไม่ได้เราเห็นข่าวไงว่าเอ� จะโดนอะไรไหมแล้วก็ใน่สุดเราก็ไม่ได้โดนอะไรแล้วก็สื่อก็รายงานนะคะว่าฟิโกซินจะไปโฟกัสที่แอฟริกาคือจะเป็นส่วนที่ภารกิจของรัสเซียที่อยู่นอกทวีไปที่แอฟริกาเลยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเนี่ยคือมันตามข่าวก็บอกนะว่า ในระหว่างที่ทุกคนกำลังบุ่นกับรัสเซียยูเครนสหรัฐจีนบลาบลาเนี่ยแอฟริกาเนี่ยผลายจุดแล้วนะสามปีเนี่ยเป็นประเทศที่4แล้วนะใช่แล้วสื่อก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมาแบบเงียบๆไงตอนแรกเราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญด้วยใช่แล้วก็โอ้ยไกลมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วล่ะมันไม่ใช่มันคือสงครามตัวแทนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่ล่าสุดของยูเครนกับรัสเซียนะครับเป็นเกมออฟโดรนส์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการใช้โดรนส์กันเพิ่มมากขึ้นแล้วนี่คือภาพที่เห็นนี่คือ หัวใจใจกลางเศรษฐกิจเลยนะครับในกรุงมอสโกโดนโดรนถล่มลงไปนะครับในช่วงที่มีการฉลองในวีดีของทางรัสเซียด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับว่าจะบานปลายอย่างไรครับ สนับสนุนโดยยันฮีโคเพบนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามันประจำบ้านแผนโบราณเตือนภัยออนไลน์ตั้งสติก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครือจเจริญพภคกัณพัน กลับมาติดตาม w o World t o d a y กันต่อนะครับกับผมวารินสัจเดลอยู่กับดรเจษดาสาราทองและคุณันชนกจงยศยิ่งนะครับหัวข้อที่จะคุยกันในช่วงนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก Game of Thrones แต่เป็น g a m o of d r ร n e ครับฉันชอบหัวข้อ,ขอคุณมากเลยอ่ะ <laughs> ชื่อชื่อดีมาก ครับแต่มันมันนะฮะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปใช้โดรนกันมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นั่นคือใจกลางงมอสกย่านทูตูมันเป็นฟิฟเ Avenue ของของของมอสโกเลยนะเพราะมันเคยย่านทใช่เป็นย่านเศรษฐกิจเป็น s i n e s s Center เป็น Down t o w n ใช่ใช่แล้วแต่ว่าโอเคอยู่ในช่วงวันหยุด n นว y d เดก็อาจจะคนไม่พลุกพล่านแล้วก็มืดด้วยแล้วก็สกัดได้คือทางรัสเซียเองเขาก็สกัดได้แต่ถึงขนาดก็ตามทีผมเห็นเขาไปสัมภาษณ์ผู้คนในกรุงในกรุงมอสโก ก็บอกว่าโอ้เขาก็ตกใจเหมือนกันนะว,ว่ามันสามารถจะมาได้ลึกขนาดนี้ยังไงฮะล่าสุดคือตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีอ่ะมีะรายงานว่ามีโดรนปริศนาโจมตีเข้ามาในแผ่นดินรัสเซียและดินแดนที่รัสเซียครอบครองดินแดนที่รัสเซียครอบครองเนี่ยรวมถึงไครเมียนะคะคส่วนผืนแผ่นดินรัสเซียคือแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเนี่ย มากกว่า120ตัวแล้วนะแล้วก็มากระจุกหนักๆเนี่ยแต่แต่120ตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตามแนวชายแดนที่มันติดยูเครนคือไกลจากมอสโกไม่ค่อยได้มา,าแบบแบบล้วงคองเออูเห่าขนาดนี้แล้วก็<ะ>อีกที่หนึ่งที่โดนโจมตีบ่อยๆคือไครเมียที่เราจะเห็นข่าวนะคะแต่ตั้งแต่ยูเครนเริ่มปฏิบัติตารตอบโต้รุกลับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละเริ่มเข้ามาละโดรนมาถึงมอสโกแล้วก็ที่มันเคร่งเครียดสุดๆเลยก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เราพูดถึงกันเพราะว่ามันเข้าไปตรงใจกลางของศูนย์กลางธุกงรกิจของมอสโกซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียเนี่ยสกัดโดนได้นะคะแต่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เข้าใจว่าถูกคลื่นวิทยุไฟฟ้ารบกวนแล้วมันก็เลยเหมือนพอสูญเสียการบังคับการสกัดเนี่ยมันก็เลยไปชนเข้ากับตึกระฟ้าที่มีความแบบ ชั้นที่โดนเนี่ยคือชั้น21ความเสียหายก็คือกระจกของตึกมันฉลับเข้าไปข้างในคือการโจมตีโดนแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหือเสียชีวิตนะคะคือไม่ได้มีอะไรใหญ่โตถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยมีคนตายอะไรเงี้ยแต่มันมีความสำคัญแล้วเรื่องนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำยูเครนเซเดนสกี้ก็พูดขึ้นมาเองว่า The war is coming to you mm hmm. คือสงครามอะจะไปถึงบ้านคุณนะคนรัสเซีย mm hmm. มันก็เลยมีการวิเคราะห์ว่า แม้ว่าโดรนมันไม่ได้สร้างความเสียหายแบบทําให้มีคนตายหรือว่าพื้นที่เสียหายในทางจิตวิทยาอย่างมีนัยสำคัญแต่มันคือการทําสงครามจิตวิทยากับคนรัสเซียแล้วก็กับร,าฐารัฐบาลรัสเซียคือคนมอสโกเนี่ยคนที่ไปสัมภาษณ์ดิฉันก็ดูหลายๆที่เหมือนจรจริจงนะบางคนก็กลัวบางคนก็บอกไม่กลัวไม่เห็นมีอะไรคือคือบางคนไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่คนที่กลัวก็เฮ้ย เฮ้ยมันเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันเป็นอันนี้คือสองครามจ,จิตวิทยากับคนรัสเซียใช่คะคกับอีกทางหนึ่งคือทําให้ทางการรัสเซียเองเนี่ยต้องเหมือนกับว่าก็ต้องมาใช้เวลามากขึ้นในการป้องกันประเทศต้องมาจัดลําดับความสําคัญใหม่ละคือ,อจากที่เราไปไปอยู่ในยูเครนใช่ไหมตอนนี้ต้องมายกระดับป้องกันในประเทศอีกก็ทําให้เหมือนกับเบี่ยงเบน สัพพะกำลังของรัฐบาลรัสเซียด้วยซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ยูเครนเนี่ยเอามาใช้ตอนนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะขาดบุคลากรแล้วด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมีการรีคูดเพิ่มแล้วสําหรับในรัสเซียตอนนี้คือเหมือนเหมือนเล่นฟุตบอลนะฮะคือตอนนี้เหมือนกับว่าทางยูเครนเนี่ยพยายามจะรุกกลับลวในขณะที่รัสเซียเนี่ยกองหน้าเนี่ยดันออกไปเนาะปะดันออกไปในเขตของของ,ของยูเครนซะเยอะแต่ตอนนี้พอมันตีโต้กลับมาปุ๊บเนี่ยทาง กองหน้าของรัสเซียที่ไปอยู่กันหมดเลยเนะี่ยต้องถอยกลับมาเนี่ยอันนี้มันก็คือเหมือนเหมือนเป็น เมือนเกมฟุตบอลเหมือนกันอ่ะเกมออฟโดรน่ะอย่างที่คุณตอนตอนนี้มันมีการมันมีการตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมโดรนเนี่ยมันบินเข้าไปได้ไกลตั้งหลายร้อยกิโลเมตรจากชายแดนมาถึงมอสโกนี่เกือบเกือบห้าร้อยกิโลเมตรนะแล้วมันไม่ผ่านการตรวจจับอะไรเลยเหรอมันมันปไปสกัดได้อีกทีคือที่กรุงมอสโกเลยหรือว่าใกล้ๆกมอสโกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันก็มีสองข้อสันนิษฐานนะคือถ้ามันมาจากยิงมาจากยูเครนเนี่ยหมายความว่าระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียเนี่ย น่าจะบกพร่องอน่าจะขุมได้ไม่หมดจริงหรือไม่ได้มาจากยูเครนแต่ามาจากข้างในใช่ข้างในประเทศคุณอย่าลืมไงว่าเขาก็มีคนที่แอนตี้ใช่ไหมหรือว่ามีกองกําลังหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ามาจากข้างในประเทศเนี่ยมันก็สะท้อนถึงเรื่องของข่าวกรองอาาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อ,อในประเทศเนี่ย ทางกองทัพรัสเซียก็ไม่ได้สามารถควบคุมน่านฟ้าตัวเองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งหมดมปล่อยให้มันมีการปล่อยอะไรขึ้นมาจากในประเทศได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางรัสเซียเองก็ต้องไปหาอุดช่องโหว่ว่าจะทายังไงก็น่าจะเป็นไปได้ว่าทรัพยากรทั้งหมดมันไปอยู่ที่กองหน้าหมดกงอย่างที่จานเจตบอกเราทําให้ลืมดูในบ้านตัวเองออแล้วตัวโดรนเองก็น่าสนใจนะครับคือตัวโดรนหลังจากที่เขาไปได้มาแล้วเนี่ย โดรนก็ถูกออกแบบมีลักษณะพิเศษด้วยนะคุณมิกคือตัวใบพัดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปกตินะมันอยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ได้ดีกว่าปกติด้วยดังนั้นเนี่ยมันทั้ง2ออันเนี่ยเป็นไปได้ทั้งคู่ ที่อาจารย์เจตพูดเรื่องโดรนอีกข้อมูลหนึ่งเนี่ยก็คือโดรนเนี่ยผลิตโดยยูเครนอันนี้คือยูเครนบอกว่าฉันทําตามคําสัญญานะฉันบอกว่าฉันจะไม่ใช้อาวุธที่ได้มาจากตะวันตกไปโจมตีในพื้นแผ่นดินเซียฉันก็เลยผลิตโดรนเองเลยแล้วก็เร่งผลิตโดรนนะแล้วคือตามข่าวก็บอกว่าแล้วโดรนเนี่ยแต่ละตัวที่ที่จับได้ที่สกัดได้อ่ะมันมีความก้าวหน้าในการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นงบประมาณเพราะเพราะว่ายูเครนเนี่ย เพิ่มงบประมาณในการพัฒนารถน10เท่านะฮะสิเท่าผมจําตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะใช่ประมาณจากร้อยจากร้อยล้านดอลลาร์ประมาณร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพิ่มมาเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโดรนเขามีประสิทธิภาพสูงมากมันไม่ใช่โดนแค่โจมตีทางอากาศนะคุณมลินตอนนี้ที่เขาใช้แท็กติกคือเขาใช้โดรนชิป โดนเรือด้วยที่ที่ไปโจมตีเรือของรัสเซียในทะเลดำมามเพื่อสกัดไม่ให้รัสเซียสามารถคุมทะเลดําได้ทั้งหมด,ดอ่ะคือคือตอนนี้ยูเครนไปใช้แท็คติกนี้นรัสเซียก็เลยเปิดเลยไม่ให้ส่งธัญพืชเลย <S <S เนี่ไงก็เลยสถานการณ์ก็เลยอาจถอนตัวออกจากข้อตกลงเลยอ๋อใช่มาแบบนี้ใช่ไหมคือไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นเลยนะับฟังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช่สัญญาสัญญาณที่ดีอาจจะอยู่ที่ชิเจดดาก็ได้อ่ที่ซาอุดิอาระเบียก็เป็นไปได้นะะคืออ่าวัน ที่5แล้วก็6นะครับเนี่ยสิงหาคมนี้นะครับ ทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็พยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีการประชุมเป็นเจดดาซัมิธนะฮะแล้วก็เชิญ30ประเทศเนี่ยนะครับมาเข้าร่วมในการที่จะหาทางออกให้กับสงครามยูเครนรัสเซียนะครับเขาบอกว่า30ประเทศนี้น่าสนใจนะครับก็จะมี global south นะไม่ว่าจะเป็นบราซิลสับแอฟริกาชิลีอียิปต์นะครับมีอ eu <c oughs> ด้วยมีเม็กซิโกโปแลนด์ด้วยนะมีอังกฤษนะับมีสหรัฐมีแซมเบียด้วยไม่มีรัสเซียใช่ไหมอ่ะจะบอกว่าที่น่าสนใจคือมีอินโดนีเซีย แล้วก็ไม่มีรัสเซียนะฮะ,อ,ะอินโดนีเซียไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าข้อข้อที่น่าจับตามองเลยคือบทบาทของอินโดนีเซียในในในแวดวงโลกเนี่ยถือว่าได้รับการยอมรับเลยนะครับแต่ก็เป็นประเทศมุสลิมด้วยไงฮะใช่เพราะ G20 ้วเเยเนาะ,ะน่าสนใจแต่ว่าในขณะเดียวกันไม่มีรัสเซียทีนี้พอไม่มีรัสเซียเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะไปคุยสันติภาพกันทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของอโคศกของทำเนียบเคมลินก็บอกเลยบอกว่าอ่ะก็ จะจับตาดูการประชุมครั้งนี้นะแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าไม่รู้เลยว่า ความต้องการจริงๆประสงค์จริงๆของการประชุมครั้งนี้มีไปเพื่ออะไรแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บทบาทของ MBS นะครับมาฎราชกมุมารของซาอุดีอาระเบียเนี่ยพยายามนะที่จะให้ซาอุดิอาระเบียเองเมีบทบาทเป็นผู้ไกลเกลีย่ยในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้าน,นีน้ในเดือนในเดือนเมนเดือนพฤษภาคมละจํากันได้ตอนนั้นที่มีการประชุมของกลุ่มประเทศอาหรับก็มีการเชิญเซเลนสกี้มาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ หล,หลายชาติพยายามจะเอาตัวเองมาเป็นโบรกเกอร์ในการในการหาทางลงให้กับสงครามยูเครนรัสเซียก็ต้องมาดูกันว่าเจ็ดด้าซัมมิตเนี่ยจะสามารถทําได้หรือเปล่าแล้ว คือซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขามองว่าเขาอยู่ในฐานะที่พอคุยกับรัสเซียได้เราเป็นเพื่อนกันในกลุ่ม OPEC PLUS นะคะแล้วก็ตัว MBS เองเนี่ยก็น่าจะเตรียมตอนนี้กำลังเตรียมกลุ่มมิ่งตัวเองเต็มที่ใช่ไหมคะจากแบบบทบาทหลายอย่างในเรื่องของเวทีระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่พยายามจะยกระดับซาอุดีอาระเบียแล้วจริงๆซาอุดีอาระเบียขอสมัครเข้าบริกด้วยนะ ะฮอตอนนี้ตอนนี้บริกส์เนี่ยห้าประเทศใช่ไหมคะใช่ครับมีมีประเทศยื่นใบสมัครเป็น20่สิบเลยใช่เนื้อหอมมากๆเนื้อหอมครับก็ต้องจับตาดูเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกับไทยเองก็มีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยเช่นเดียวกันนะเนาะเรากลับมาเรากลับมา normalize ความสัมพันธ์กันแล้วใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาปิดท้ายกันที่ตกลงแล้วสารสหรัฐนั้นกลั่นแกล้งทรัมป์หรือเปล่านะครับมีการพิจารณาคดีถึง 4กระทงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศาลที่วอชิงตันดีซีเป็นการเดินทางกลับไปยืนดีซีเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่เขาพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดี not guilty ครับเขายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ <S <S สนับสนุนโดยออมาร์คเฟลรถบรรทุกสี่ล้อไม่ติดเวลาคุณภาพระดับ Best in Class จากโฟตอนทรู e ีแท็ 5G ที่สุดของเครือข่ายอาจัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดกลับมาปิดท้ายกันนะครับ World Today ในช่วงนี้เราจะไปกันที่อเมริกาครับกับการถูกเชิญไปที่ศาลของ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอเข้าไป4กระทงใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและนําไปสู่จลาจลที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่6มกราคม2 5 6 4เขาก็บอกว่า Not g u i l ที่แล้วก็ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองคือตอนนี้ทรัมป์อ่ะก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ไงใด<อ>ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรใดๆท,ทุกกรณีทุกดคกดีเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทรัมป์ก็พูดได้ว่า ทรัมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คือคดีที่3แล้วนะที่ทรัมถูกตั้งข้อหาในรอบ4เดือนแล้วก็เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาคดีแรกเนี่ยสตอรี่เดนิเอลจำได้ไหมคะ <c oughs> ไปจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่จ่าย <c oughs> เงินไม่ผิดแต่ว่าไปผิดตรงที่ไป ชี้แจงชี้แจงภาษีใช่ไหมคะผิดประเภทอันนี้คือเข้าใจว่ารัฐนิวยอร์กฟ้องอันนี้เป็นคดีรัฐคดีที่2เป็นคดีศาลรัฐบาลกลางก็คือกรณีไปเอาเอกสารรับเนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านตัวเองที่มาอ阿าโก้ซึ่งต้องส่งคืนทางการอันนี้เป็นคดีรัฐบาลกลางอันที่3เนี่ยคือเกี่ยวข้องกับพยายามคว่ำผลการเลือกตั้งซึ่งมีสีกระทงอย่างที่คุณวารินบอกนะคะอันนี้เป็นศาลรัฐบาลกลางคือทางฝั่งทําแน่นอนบอกว่าไม่ผิดแล้วก็ ทุกองค์คาพยพของทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยมันคือการกั่นแกล้งเพราะว่าต้องการสกัดทรัมป์เนื่องจากว่าทรัมป์เขาก็เป็นเหมือนฟรอนด์รันเนอร์ใช่ไหมคือคือคนที่ได้คะแนนแบบนิยมสูงสุดในฝั่งริพับลิกันที่จะมาชิงกับไบเดนเพราะฉะนั้นต้องสกัดก่อนที่แจะกลัน่นแกล้งก,กังการว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะฮะมีการไปทำสำรวจนะของรอยเตอร์กับะะอิปซอสนะฮะปรากฏว่าคะแนนสงสาร คนเนี่ยยิ่งเทขแนนมาให้ทรัมป์แล้วทำให้ช่องว่างระหว่างทรัมป์กับรอนดิเซนติสที่เป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดานี่ยิ่งห่างเข้าไปใหญ่เลยนะทีนี้พอมีคนบอกว่าอย่างเงี้ยแปลว่าทรัมป์เนี่ยต้องเอาให้ได้นะเพื่อที่จะมาพาดอนเพื่อจะมาล้างความผิดอะไรตรงเนี้ยเราจะได้ไหมล่ะครับเอาอย่างนี้ กหมายสหรัฐเนี่ยคุณเขาจะลงเลือกตั้งได้ไหมลงได้กฎหมายสหรัฐไม่มีห้ามนะว่าถ้าคุณติดคุกอยู่ในคุกคุณก็คุณก็ลงชิงได้คุณโดนคดีอาญาโดนอะไรคือคุณอยู่ในเรือนจําแล้วอ่ะคุณก็ลงชิงได้ดีเนาะในรัฐธรรมนูญสหรัฐไม่ได้กาหนดไว้ไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็คือเอาจริงๆทรัมป์เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะอย่างที่บอกว่าตอนแรกสูสีกับดีซนทีโอตอนนี้คะแนนห่างเลยครับอย่างน้อยก็อยู่ในพื้นที่ข่าวตลอดเวลาแค่นี้คนก็ไม่ลืมทรัมป์แล้วถูกไหมครับ ดิวิพับลติกันน่ะตอนนี้เทใจไปให้ทรัป์มากเลยเพราะมองว่าเดโมแครตไบเดนน่ะแกล้งเพราะรู้ว่าถ้าเกิดทรัมป์มาลงชิง่ะไบเดนแพ้คนริวิพับลิกันมองอย่างนี้แล้วเขาก็มองถึงขั้นชนิดที่ว่าไม่เป็นไรอาะติดคุก20ปีไม่เป็นไร ก็เป็นประธานาธิบดีอยู่ในคุกแล้วเดี๋ยวก็พอเลือกตั้งได้ใช่ไหมก็มให้อภัยโทษต,ตัวเองด้านตัวเองอซึ่งเขาให้ได้คือเพราะว่าอย่าง Stormy Daniels นี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวาใช่ไหมครับหรืออย่างเอกสารลับเนี่ยไบเดนก็มีเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีแล้วยิ่งอันล่าสุดในที่ว่าล้มผลการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้มันก็ดีเบตกันได้ไม่จบอะครับว่า ว่ามันจะมองในมุมว่าเป็นการกลั่นแกล้งก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาพยายามที่จะล้มผลการเลือกตั้งจริงๆมันก็มองแบบนั้นก็ได้อแต่ว่าทางฝั่งเดมโมแครตหรือว่าฝั่งที่เขาไม่ชอบทำเขาก็ เขาก็ชอบไงใช่ไหมเพราะว่าคำฟ้องเนเอกสารคำฟ้องนะบอกว่าทรัมป์เนี่ยมีคำโกโหก21เรื่องที่นำไปสู่การก่อจะลาะจลที่รัฐสภานะคะคอย่างเช่นโกหกว่ามีการโกงการเลือกตั้งโกหกว่าตัวเองชนะโกหกเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งคือคือแบบลิสต์มาเลยอะ่ะ21คำโกหกที่ทำโกหก แต่ประเด็นก็นคือว่าคัาบอกว่าเนี่ยไม่เป็นธรรมนะเพราะว่าผู้พิพากษาคาดีนี้เนี่ยเป็นผู้พิพากษาที่แต่งตั้งโดยบารักโอบามาแล้วคดีก็ยังไปดำเนินคดีพิจารณาที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นฐานเสียงเดโมแครตคัาบอกว่า ลองไปพิจารณาคาดีย้ายที่ย้ายที่ไต้สีย้าที่รัฐอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นที่มันกลางๆก,กว่านี้ไหมแล้การตั้งข้อหาโดยใช้คําว่าโกหกเนี่ยมันก็ยิ่งเข้าทางทรัมป์<ะ>เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาใช้คํานี้ตลอดเวลาคือเขาถึงเขาจะโกหกหรือแ<ะ>ม่ก็ตามเนี่ยแต่เขาถ้าเขาพูดว่านี่คือสิ่งที่โกหกปุ๊บเนี่ยคนก็เชื่อนี่ไงมันมีคําใหม่ออกมาอีกแล้วนะว่าทัานี่คือเป็นคนแบบที่ชอบพูดคําว่า fake news ใช่ไหมห็น้ะตอนนี้ทัป์บอกไว้คดีเนี่ยมัน f a k เห็นไหมอันนี้คือแแแบบเเคลล้้้ววาป็นนที่ใช ปากเขาปากเขามากกับพวกเฟกี่เขาใช้ด้วยความเชื่อมั่นคือประเด็นมันคือถึงเขาจะโกหกหรือไม่เราไม่ทราแบ,บแต่ความเชื่อมั่นของเขาเนี่ยมันทําให้คนเชื่อไงครับใช่เวลาเขาพูดคําว่าเฟกนิวส์กับไบเดนพูดคําว่าเฟกนิวส์ คุณคุณจะเชื่อใครมากกว่ากันคือทรัมป์เขาดูหนักแน่นแล้วเขาชี้หน้าเลยใช่ไงเขาลุยไงคือมีคือหนักถึงคนบอกแล้วไม่รู้ว่าทรัมป์จะเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยหรือว่าหรือว่าพูดให้คนอื่นเชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่านในสายตาเขาอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะตั้งข้อหาว่าเป็นแบบว่าโกหกเนี่ยแล้วเขาก็ถนัดในการใช้คำว่าเฟกเนี่ย มันเข้ามันยิ่งเข้ามันยิ่งเข้าโอ้โหก่อนเซเขาก็ฟาดมาตั้งนานแล้วครับที่ตอนนี้สมมติว่าทัศนาการเลือกตั้งนะคะท้ายสุดทศนาเนี่ยต้องไปลุ้นคดีนิวยอร์กเพราะว่าสำหรับคำตัดสินของรัฐเนี่ยทัมเขาไปให้อภัยไม่ได้ไงทัมเขาจะให้อภัยตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเป็นคดีรัฐบาลกลางใช่ไหมคะฟ้องขึ้นศาลไอพาเดอร์นี่ใช่ไหมฮะแต่คือกฎหมายอะมันไม่ได้บอกว่าประธานาธิบดีให้อภัยตัวเองได้หรือไม่ได้บอกแค่ว่าประธานาธิบดีมีสิทธิ์ให้อภัยนักโทษแล้วถ้าเกิด เขาจะให้อภัยตัวจริงๆเนี่ยมันก็กล้ามกึึงว่าทําได้หรือไม่ได้แต่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ไงอเมริกา First คือก็เป็นประโยชน์ของทรัมป์อยู่แล้วเฟิร์สได้สองความหมายเลยคืออเมริกาต้องมาก่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งแรกในอเมริกาได้สองความหมายเลยวิพากษ์วิจาเขาบอกว่าไม่เป็นไรถึงว่าตัวแทนริพากษ์วิจารถือว่าท้ายสุดถ้าไม่ใช่ทรัมป์เนี่ยถ้าเป็นดีสันติสเดซันติสเขาประกาศเลยนะว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบ นนัเลยหิวแสงทุกคนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เกาะขบวนกันเกาะขบวนทรัมป์นะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับที่วันนี้เราวิเคราะห์กันในรายการนะครับก็เชิญแสดงความเห็นได้ผ่านคอมเมนต์อย่างอารยะชนนะครับถ้าเกิดติดตามในโซเชียลมีเดียวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับเราทั้ง3าคนครับดรเจษฎาสาราทองคุณทันชนกจงยศยิ่งผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนนะครับ ติดตามรายการรูปแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางเทเนนช่อง16สวัสดีครับ